จากประเด็นดราม่าร้อนว่อนโซเชียลบทเรียนหนึ่งในหนังสือภาษาภาทีชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้มีข้อความเกี่ยวกับกรณีการนำข้าวไปตากแดดแล้วนำมาหุงใหม่โดยมีใจความว่าป้าไปเอาข้าวเจ้าที่เหลือจากพระฉันและคนกินไม่หมดมาแช่ในน้ำเกลือก่อนล้างน้ำสะอาดและนำไปใส่กระด้งตากแดดแล้วนำกลับมาหุงใหม่พร้อมกับใส่ข้าวเหนียวและใบเตยลงไปก็จะได้เหมือนข้าวใหม่และบอกว่าคนกินไม่รู้หรอกว่าเป็นการหุงครั้งที่เท่าไหร่นอกจากข้าวเจ้าแล้วยังมีเนื้อหาที่มีการเขียนถึงข้าวเหนียวคือการนำข้าวเหนียวมาปั้นให้เป็นแผ่นๆและนำไปตากแห้งถ้าจะนำมานึ่งใหม่ต้องล้างน้ำให้สะอาดและแช่น้ำทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงก่อนนึ่งก็จะได้ข้าวเหนียวนึ่งเหมือนข้าวใหม่ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพบปะผู้เฒ่าผู้แก่ตามหมู่บ้านเพื่อสืบความหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่าเป็นความจริงหรือไม่ก็ได้รับคำอธิบายว่าหากเป็นข้าวเหนียวมีการนำไปตากแห้งจริงเพื่อเก็บไว้ให้เป็ดให้ไก่กินส่วนข้าวเจ้านั้นไม่เคยเห็นใครทำมาก่อนนางคำพาขาหักอายุ67ปีชาวบ้านในตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นบอกว่าปกติแล้วชาวบ้านก็จะนำข้าวเหนียวที่เหลือในกระติบข้าวมาปั้นเป็นก้อนๆนำไปตากแดดเพื่อเก็บไว้ให้เป็ดให้ไก่กินหรือบางบ้านก็จะนำข้าวเหนียวปั้นแล้วตากแดดกลับมานึ่งใหม่อีกรอบโดยล้างน้ำให้สะอาดก่อนและแช่น้ำร้อนเอาไว้ให้ข้าวนั้นคลายตัวออกจากนั้นก็นำไปนึ่งตามปกติซึ่งการนำกลับมานึ่งใหม่นั้นส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านที่ข้าวเปลือกหมดเล้าจึงใช้วิธีนี้ถือเป็นวิธีการถนอมอาหารที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณทำสืบทอดกันมาส่วนข้าวเจ้านั้นตนไม่เคยทำและยังไม่เคยเห็นชาวบ้านนำข้าวเจ้ามาล้างน้ำแล้วตากแดดและนำมาหุงใหม่เพราะหากนำข้าวเจ้ามาทำแบบนั้นข้าวอาจจะแฉะไม่น่าจะกินได้อีกแต่ข้าวเหนียวมันเอามาทำกินอีกได้แต่ต้มน้ำอุ่นแช่ต้มน้ำอุ่นแช่แล้วก็มานึ่งอีกมันกินได้ข้าวเหนียวแต่ข้าวเจ้าคุณยายไม่เคยทำวิธีนี้ทำกันมาแล้วโอ้ยตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วคุณยายถึงได้ทำเป็นน่ะคุณยายไม่เคยแต่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวตากน่ะก็มีแต่คุณยายนี่แหละตากอยู่นี่ถ้าไม่แช่ให้เปลี่ยนให้ไก่แล้วก็ต้มน้ำอุ่นต้มน้ำอุ่นแล้วก็ไม่แช่แช่แล้วมันจะขึ้นน้ำเหมือนเราแช่ข้าวสารนั่นน่ะแล้วก็ใส่หัวนึ่งกินได้อีกข้าวเหนียวน่ะก็ตากไว้ให้เปลี่ยนให้ไก่กินก็ได้ถ้าวันไหนข้าวไม่มีคุณยายก็เคยนึ่งอยู่แต่ต้องต้มน้ำพอขึ้นน้ำเราก็เอาใส่หัวนึ่งได้นึ่งกินได้อีก